พวกเธอตามฉันมานี่เร็วมีอะไรเหรอโอ้โหกินผักก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยใช่ๆผักอร่อยมากเดี๋ยวแม่จะพาไปกินผักอีกนะลูกตามพ่อมาเลยจ้ะลูกกินผักช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะกาแฟ1แก้วจะมีปริมาณของคาเฟอีนอยู่100มิลลิกรัมเป็นปริมาณที่ไม่ทำให้ถึงตายได้แน่นอนนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นและร่าเริงเมื่อเราดื่มกาแฟค่ะคาเฟอีนจะหลอกการทำงานของร่างกายเราในระยะเวลาสั้นๆแต่ในระยะยาวเราก็จะชนะมันและเราก็จะง่วงช่ะโหอะไรจะงดงามประมาณนี้เป็นไปได้ไหมที่น้ำจะพุ่งออกจากขวดเป็นไปได้มั้ยรับอะไรดีครับเอาเอสเปรสโซ่เย็นที่หนึ่งครับอ๋อรอสักครู่ครับพี่ครับครับไอ้กาแฟของพี่นะมันมีคาเฟอีนใส่อยู่ที่มั้งน้องพูดอย่างนี้ได้ไงพูดอย่างนี้โดนฟ้องนะกาแฟพี่ไม่เคยมีคาเฟอีนพี่ครับครับกาแฟคืออะไรครับอ๋อใช่สายทำให้หายง่วงป่ะครับอ๋อครับ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 เอ้านายเอาไงรู้เปล่าคาเฟอีนคืออะไรคาเฟอีนคืออะไรนี่แกดื่มทุกวันนี่แกยังไม่รู้อีกเหรอคาเฟอีนคืออะไรเนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้จริงดิโอ้พวกเราเชื่อใครวะเนี่ยเชื่อดิฉันเถอะค่ะคาเฟอีนก็มาจากสิ่งที่น้องกินนั่นแหละเฮ้มาได้ยังเนี่ยมีกินอยู่ตรงนั้นอยู่เลยอะหากน้องได้รับปริมาณคาเฟอีนที่เข้มข้นมากๆมันจะกลายเป็นสารพิษต่อระบบประสาทดังนั้นอย่าลองนะจ๊ะถ้าได้รับคาเฟอีนในปริมาณมาก200ถึง500มิลลิกรัมต่อครั้งและเป็นระยะเวลานานจะมีผลเสียต่อสุขภาพทำให้นอนไม่หลับใจสั่นปัสสาวะมากขึ้นไส้อาเจียนกล้ามเนื้อกระตุกชัดเป็นแผลในกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบน้ำย่อยไหลย้อนกลับหัวใจล้มเหลวและอาจเสียชีวิตได้ไส้อาเจียนกล้ามเนื้อกระตุกชัดเป็นแผลในกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบน้ำย่อยไหลย้อนกลับหัวใจล้มเหลวและอาจเสียชีวิตได้ขนมที่มีคาเฟอีนผสมอยู่จะมีในพวกช็อกโกแลตเค้กคุกกี้ไอศกรีมน้ำอัดลมน้ำอัดลมจะมีคาเฟอีนสูง 10-50 มิลลิกรัมและเครื่องดื่มชูกำลังจะมีคาเฟอีนสูงถึง80มิลลิกรัมต่อ1หน่วยบริโภคเมื่อกินคาเฟอีนมากอะดีโนซีนจะผลิตมากขึ้นทำให้ความต้องการเราเพิ่มมากขึ้นไม่บริโภคคาเฟอีนหันมาออกกำลังกายก็ได้ผลเช่นเดียวกันเลยค่ะนี่ฝันไปเหรอเนี่ยแย่ตามมาหลอนถึงนี่เลยเลยเนี่ยพอสิบอลส์ซีน3เทค6คัด1แอคชั่นพี่ครับเอสเพรสโซ่เย็นที่1ครับพอสิบอลส์ซีน3เทค7คัด4แอคชั่นเป็นพี่แค่ไหนครับเนี่ยโอ้ทุ่มทุนครับทุ่มขวดด้วยครับทุ่มทุนทุ่มขวด